มาเตอุสอู้นี่เขา <มะ S 1> <ด>บอกว่าให้ดูคนนี้ไว้หน่อยก็ดีคนวัยนี้ไงดูคนนี้ไว้หน่อยมันก็ดีอย่าไปดูอย่าไปมองข้ามเขาอ่าคือมัเตอุสเองเนี่ยไม่ได้พูดกับผมนะฮะอันนี้เป็นแค่แฟนภาพนะครับมัตเตอุเสเนี่ยตอนที่พูดกับผมเนี่ยเขาจะชมนาวเกลส์ันตลอดเวลาเขาจะชมชาบียารลอนโซตลอดเวลานะครับแต่นี่เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งนะครับว่าบาเยอร์มินนกเนี่ยนอกเหนือจากคือทูเคิลไปแน่นอนนะครับเมื่อวานที่ที่เจอเนี่ยไม่ยอมให้ฐานทูเคิลเลย คนเยอรมันอยู่ข้างหลังผมเต็มเลยจริงๆอยากถามจะถามไม่ได้นะครับกลัวโดนกลัวโดนโดนนะเขาแนะนําว่าอย่ามองข้ามทางฝั่งของลาฟลังนิกนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ประสบการณ์สูงมากๆแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีฟุตบอลเล่นหน้าดึงดูดใจแล้วก็สามารถดึงอายุนักเตะอายุน้อยๆเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งของลังนิกก็น่าจะยังแฮปปี้กับทีมชาติออสเตรียอยู่นะ เขาไปคุมเลยเขาอยู่ดีเลยนะดีมันง่ายคุมบอลที่อยู่ในไม่ต้องมีเงามากนึกออกปะค่ะคุมสัปดาห์นึงไอหมอกับอายุเลยอ่ะเพราะตอนที่เขามาแมนยูเนี่ยคุณก็ไปงัดเขามาแบบใช้เงินเอาตามตรงคือเขาสบายเวลาเขาอยู่เป็นดีเลคเตอร์ไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้คือเขาคุมเชาเกศูนย์สี่ค่ะจริงๆเขาเลยวัยการเป็นกุนซือไปแล้วนะไม่ต้องพูดถึงแค่ทีมชาตินะสโมสรอนี่ยากมากเลยนะแต่แมนยูก็ไปเอาชั่วคารมาไงตอนนั้แล้วคือ จริงๆตอนนั้นมีคนวิจารณ์นิดนึงด้วยว่าเมนูไม่ควรออกมาพูดว่าแต่ก็ต้องพูดว่าเป็นคุณซื้อชั่วคราวมันทำให้แบบแผนโมวปหมดตอนนั้นหกเดือนเองแล้วจะมานั่งฟังเขาทำไมแต่มีแง่ดีนะพอรู้ว่าเป็นคุณซื้อชั่วคราวไปจับผิดเขาดิเขาโยนไพ่ตอนสัมภาษณ์นี่เรื่องจริงเท่านั้นเลยนะหลังๆพอไปย้อนดูดิจิตอลฟุตปริ้นเนี่ย